สวัสดีครับพบกับ Tech Learning Channel นะครับวันนี้มาสอนวิธีการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์นะครับชื่อว่า Uptime Kuma นะครับตรงนี้เป็น Open Source นะครับสามารถมอนิเตอร์นะครับลิงก์ต่างๆนะครับเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ IP ต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของมีการแจ้งเตือนแล้วก็หน้า GUI ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับลิงก์รายละเอียดผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนอื่นไปดูในส่วนของ Official นะครับ GitHub เขานะครับตรงนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งด้วย Docker แบบรวดเร็วนะครับแบบรวดเร็วจริงๆมีการติดตั้งเยอะวิธีการติดตั้ง2รูปแบบก็คือแบบ Docker แล้วก็แบบ Node.js นะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะสอนในส่วนของ Docker เพื่อเป็นความรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับฟีเจอร์นะครับก็จะมีส่วนการมอนิเตอร์นะครับHTTP HTTPS นะครับในส่วนของ TCP นะครับมี Ping DNS Record Push Steam Game Server นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนก็มีตั้งแต่ Telegram Discord นะครับ Slack นะครับอีเมลรวมไปถึงส่วนมีในส่วนของ LINE Notification ด้วยนะครับ LINE ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับสามารถแจ้งเตือนเข้า LINE ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ทุกๆ20วินาทีขั้นต่ำนะทุก20วินาทีเช็คทีหนึ่ง20วินาทีเช็คทีหนึ่งรองรับมัลติแลงเกวจสามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามีภาษาอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีตามรายละเอียดเนื่องจากตรงนี้ก็จะมีส่วนของภาษาไทยเราด้วยนะตรงนี้นะครับไทยนะครับก็ส่วนภาษาประเทศอื่นก็มีตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าเว็บอีกทีนะครับแล้วก็มัลติเพิลสเตตัสเพจมีสเตตัสเพจด้วยกรณีที่ไม่ใช่แอดมินสามารถเข้าไปทำเป็นสเตตัสเพจดูอย่างเดียวได้นะครับมีปิงชาร์ตเวลาปิงมันจะมีในส่วนของเหมือนคล้ายๆกราฟนะครับถ้าปิงสูงปุ๊บมันก็จะกระโดดถ้าปิงต่ำลงหรือว่าปิงสเตเบิลเนี่ยมันก็จะนิ่งๆประมาณนั้นนะครับ Certificate Info ก็คือพวกอย่างพวกเว็บไซต์อย่างเงี้ยเรามีเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง Certificate นะครับหรือ SSL เนี่ยมันก็จะบอกด้วยว่าเฮ้ยใกล้หมดอายุเมื่อไหร่แล้วเกิดหมดอายุปุ๊บให้แจ้งเตือนเราด้วยได้ไหมเนี่ยอันนี้มันทำได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็รองรับในส่วน 2FA supportนะหรือ Google Authent อะไรพวกนี้ครับที่เรารู้จักกันโอเคเดี๋ยวไปเริ่มติดตั้งด้วย Docker อันดับแรกก็เปิดในส่วนของ SQL Shell ของตัว Ubuntu Server ผมใช้ Ubuntu Server 20นะครับตรงนี้นะครับก็อันดับแรกก็ apt-get update ก่อนนะครับอัปเดต system ก่อนนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็มาดูคำสั่งกันนะครับคำสั่งสั้นๆง่ายๆนะครับแค่แถวบรรทัดเดียวนะตรงนี้นะครับ copy ไปเลยนะครับไปวางปุ๊บเนี่ยแค่นี้เองกด enter ปุ๊บจะสังเกตว่ามันจะไม่ได้มันจะขึ้น error เนื่องจากเรายังไม่มีในส่วนของ docker ทีนี้เราก็ทำการลง docker ซึ่งมันก็ง่ายมากๆนะครับก็ apt เนี่ยครับ apt install docker io นะครับก็ copy มาหรือจะพิมพ์ก็ได้จากนั้นก็ใส่ that นะครับแล้วก็ y นะเพื่อ confirm ว่าเราจะติดตั้งจากนั้นก็ enter ไประบบก็จะโหลดในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของ Docker แล้วก็ติดตั้งให้เราแบบอัตโนมัติด้วยตรงนี้ครับส่วนจะเร็วจะช้านั้นก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตเราด้วยหากเน็ตเราเร็วมันก็จะดาวน์โหลดแพ็คเกจไวถ้าเน็ตช้ามันอาจจะรอสักหน่อยเสร็จแล้วนะครับนะยังไม่จบเพียงเท่านี้เราต้อง start service ของ Docker ด้วยนะครับใช้คำสั่ง service Docker เลยนะครับตรงตัว docker นะครับ Dockerstart นะครับแล้วก็ enter ไปเรียบร้อยทีนี้เราไปเช็ค service ว่า docker มัน start จริงไหมก็เหมือนเดิม service docker status enter ไปนะครับ enter ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันนะครับ active นะครับ running เรียบร้อยนะเมื่อ7วินาทีที่ผ่านมาที่ผม start ไปทีนี้เราก็จะทำการrun docker ตัวเมื่อกี้นะครับก็เอาคำสั่งมาเหมือนเดิมนะครับเอาคำสั่งมาเหมือนเดิมคำสั่งเดิมเลยนะนะครับ docker run ตรงนี้นะครับโดยเขาจะใช้ port 3001ในการ access web GUI นะครับตรงนี้แล้วก็ enter ไปครับจากนั้นมันจะวิ่งไปหาส่วนของ image นะครับระบบตรงนี้นะครับจะเร็วจะช้าอยู่ที่เน็ตเราอันนี้เน็ตผมเร็วพอสมควรครับมันก็เลยปื๊ดแป๊บเดียวนะแต่ถ้าเน็ตเพื่อนๆช้าก็รอไปหน่อยนะครับรอไปสักหน่อยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอระบบดาวน์โหลด image แล้วก็ติดตั้งอ่ะจะเห็นว่าขึ้นเลขแบบนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้เราไปเช็คว่าที่มันติดตั้งจริงไหมมันรันอะไรยังไงใช้คำสั่งนี้ครับ docker docker ps นะครับ ps แล้วก็เว้นวรรค
A enter ไปเราจะเห็นว่าคอนเทนเนอร์มันรันไปแล้วด้วยเนมชื่อนี้นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ตั้งชื่อมันก็จะเป็นชื่อเป็นภาษาไอ้เป็นตัวเรนดอมขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเนี่ยเครียดเมื่อ23วินาทีที่ผ่านมาสเตตัสอัพไทม์15วินาทีที่ผ่านมาด้วยพอร์ต3001นะหากใครต้องการเปลี่ยนพอร์ตสามารถเปลี่ยนตรงคำสั่งนี้ได้นะครับนะ5001 5500นะครับตรงนี้เมื่อเรียบร้อยปุ๊บเราไปเข้าที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์โดเมนหรือ IP ของเรานะครับเป็นโดเมนหรือ IP ของเราเพื่อ access web GUI นะครับแล้วก็โคลอนนะถ้าเป็น IP ก็ใส่เป็น IP ได้เลยนะครับถ้าเป็นโดเมนก็เลือกโดเมนได้เลยตามด้วยพอร์ต3001นะครับแล้วก็ enter ไปก็จะเห็นว่ามีหน้า create user ขึ้นมา uptime kuma ตรงนี้นะครับ create admin account นะครับ english สามารถเลือกภาษาได้อย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านะครับตรงนี้นะผมเลือกเป็น English เลยแล้วกันนะครับ username ก็ใส่ไป admin หรือใครจะใส่เป็น user อื่นก็แล้วแต่เรา password ก็ตั้งไปครับตั้งให้มันปลอดภัยหน่อยตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ password ให้เหมือนกันเมื่อเรียบร้อยกด create นะครับระบบก็จะเด้งขึ้นมาหน้า monitor เรียบร้อยนะครับอาจจะพบว่าฝั่งซ้ายจะเป็นตัวในส่วนของ monitor ต้อง add ไปก่อนถึงจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาตรงกลางตรงนี้เป็น dashboard quick status นะครับตรงนี้ upนะครับ down maintenance นะครับ unknown แล้วก็ push นะครับตรงนี้เราสามารถสั่ง maintenance mode ได้ด้วยนะนะครับกรณีสมมุติเรามีในส่วนของ maintenance network หรือว่าอะไรสักอย่างอยู่กับเซิร์ฟเวอร์สามารถเลือก maintenance ได้ด้วยนะครับหรือจะ push ไว้ก็ได้นะครับ stop monitor ไว้อะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องลบนะทีนี้ไปดูในส่วนของตรงนี้ครับหัวมุมนะครับตรงนี้นะครับของ admin จะเป็นในส่วนของ maintenance ตรงนี้อย่างที่ผมบอกคือ maintenance mode หากเรามีการ maintenance mode server ก็เลือกในส่วนของ scheduleนะครับ maintenance ก็ใส่ชื่อไป maintenance อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาแล้วกด save ตรงนี้ผมไม่ได้ maintenance ก็ข้ามไป setting ครับไปดูรายละเอียด setting อันนี้พออันนี้ก็จะอธิบายพอสมควรหน่อยนะครับ general ก็ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเจนขึ้นมาเองนะครับตามประเทศที่เราอยู่อย่างเราอยู่ประเทศไทยมันจะเลือกออโต้เลยตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu เราเวลาเอเชียมันก็จะเป็นเอเชียแบงคอกนะประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศอื่นมันก็จะเป็นของประเทศอื่นไปนะครับ time zone ก็บวก7นะครับหากใครเป็นตัวอื่นก็ปรับได้นะปรับแก้ไขได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ DNS cat ตรงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ appearance นะเป็นการปรับหน้าตานะครับ light mode dark mode ก็จะเป็นหน้ามืดอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันจะได้ไม่ต้องแสบตาเวลามอนิเตอร์อะไรอย่างนี้เปิดจอไว้หรือ auto ก็ได้นะครับส่วนของทีมก็จะมีส่วน bottom non นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น normal ไปก่อนนะครับnotification นี่อย่างที่ผมบอกก็คือตรงนี้ครับต้องตั้งค่า setup notification แล้วก็เลือกในส่วนของตัวระบบที่เราต้องการจะแจ้งเตือนมันจะมีแต่ Telegram เยอะแยะมากมายเพื่อนลองมาเลือกดูถ้า LINE นะครับ LINE ของเราจะเป็นในส่วน LINE notify นะครับ LINE notify นะครับแต่ตรงนี้ LINE Messenger อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวไหนแต่ผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้ LINE notify นะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อไป monitor system อะไรก็ว่าไป access token ตัวนี้เราจะต้องไปเจนที่เว็บนี้นะครับ notify bot.me ก็ open new tab ไปมันจะเป็นหน้า line ตรงนี้ทำการล็อกอินนะครับแล้วเพื่อนๆก็ล็อกอิน line ของเรานะแล้วก็ไปเจน token พอเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี token มาให้เพื่อนๆก็ copy token มาวางที่ตรงนี้แล้วก็กด save นะครับหรือกด test ถ้ากด test ปุ๊บมันจะเด้งข้อความแจ้งที่ line เราว่าเฮ้ยเนี่ย test ข้อความผ่านแล้วนั่นหมายว่าคุณตั้งค่าถูกแล้วเรากดเซฟไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนการแจ้งเตือนส่วนSSL certificate ว่าจะให้แจ้งเตือน7วันหมด14วันหมด21วันหมด3ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งทีละสเต็ปไปนะครับ proxy นะครับตรงนี้หากใครจะใช้ก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้มีคาวแฟร์ด้วยนะตรงนี้นะครับแท็กสามารถแอดแท็กได้เช่นเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่ไปเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกสีสันก็วางกันไปกดเซฟนะครับมีเราเตอร์ก็ใส่เป็นเราเตอร์เลือกเป็นสีก็ว่าไปแล้วก็กดเซฟมีสวิตช์นะครับสวิตช์ก็ใส่ไปสวิตชิ่งก็ว่าไปแล้วก็เลือกสีเลือกสันไปนะครับตรงนี้ตรงนี้หรือจะเป็นในส่วนของสตรีมทีวีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกสีตรงนี้นะครับหรือจะเลือกตรงนี้ได้เอาสีมาใส่ตรงนี้ได้ผมลองเปลี่ยนดูดิ
อ๋อโอเคมันเปลี่ยนสีให้เราเลยนะสามารถพิมพ์แล้วมันเปลี่ยนออโต้เลยนะไม่ต้องกดเซฟก็เลือกแล้วแต่เราก็กดเซฟไปมันก็จะเป็นสีตามที่เราตั้งค่าแม่สีนะครับจากนั้นมอนิเตอร์ history ก็180วันนะครับมันจะเซฟไว้สามารถมาเคลียร์ statistic data ได้นะครับ locker host ตรงนี้ก็ใครมี locker ก็ใส่ไปนะครับ security เกี่ยวกับ password นะครับตั้งรหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ในส่วนของ two factor authenticationเป็นในส่วนของ Google Authent เหมือนที่เราใช้กันนะเวลาใช้ล็อกอินตามพวกเว็บต่างๆก็จะมี Google Authent เพื่อความปลอดภัย API key สามารถสร้าง API key ได้เพื่อที่จะเอาไปเก็บค่าต่างๆเราอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์หรือมีอะไรสักอย่างที่ต้องการดึงค่าจากตรงนี้ก็สามารถสร้าง API จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ Proxy หากมีก็ใส่ไปตรงนี้ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับ Backup สามารถexport ในส่วนของ backup config ไว้ได้ใช่มั้ยมันจะดาวน์โหลดกดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดทันทีทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของ export ไปแล้วเรา import เข้ามาได้ตรงนี้นะก็สามารถเลือก import แล้วเลือกในส่วนของโฟลเดอร์ชุดไฟล์เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเอาไฟล์ backup มาใส่ที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดของตัวโปรแกรมเค้านะครับตรงนี้ show update if available นะก็คือให้มันโชว์เด้งอัปเดตด้านบนตรงนี้เมื่อมีอัปเดตเวลา official update ครับการตั้งค่าโดยรวมประมาณนี้เลยหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะเซตอัพเองได้อยู่แล้วนะไม่น่ายากนะครับทีนี้กลับไปที่การแอดมอนิเตอร์นะอันนี้ผมจะทดสอบแอดเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะก็เลือก add new monitor นะครับ type นะครับนะเลือกหลายแบบนะจะมีส่ง https http port ping http keyword bin s docker container แล้วก็ข้างล่างมีส่วนของพวก database ด้วยนะตรงนี้ค่อนข้างดีเลยใครที่ใช้ database ก็เนี่ยสามารถเลือกตรงนี้ได้อ่ะผมเลือกในส่วนของ Google ก่อนเลยนะเราลองใส่เว็บไซต์ GoogleGoogle ก็ใส่ไปมอนิเตอร์ Google google.com นะครับเช็ค every 60 second นะครับ60วินาทีหรือ1นาทีนั่นแหละนะครับผมเลือกที่20เลยเอาแบบไวๆเลยนะครับนะอันนี้คือต่ำสุดนะครับ20นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรลงมาข้างล่างถ้าอย่างเว็บไซต์เรามี SSL หรือ certificate นะครับหมายถึงว่าเว็บเราเองนะถ้าเราต้องการแจ้งว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวเวลาเซอร์ใกล้หมดเนี่ยแจ้งเตือนหน่อยสมมติเราใช้เซอร์ฟรีอย่างของพวกเซอร์บอทนะครับหรือเลดเอนคริปอะไรเงี้ยมันจะฟรีทุกๆ3เดือนใช่ไหมเราก็สามารถแจ้งตรงนี้ได้การลืมนะครับนะปุ๊บก็ติ๊กตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้เลือกแท็กเลยนะที่เราแอดไปเมื่อกี้ก่อนหน้าเลือกเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่ไปแอดไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดเราจะอย่างที่ผมบอกคือตั้งแจ้งอเลิร์ตเนี่ยก็เซตอัพnotification ตรงนี้ด้วยนะครับก็กดเซฟไปเห็นไหมครับจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็จะบอก add success google 200 ok นะมันก็จะขึ้นว่า up นะตรงนี้ก็จะเป็นกราฟอย่างที่ผมบอกที่ว่ากราฟ ping time ที่มันค่อนข้างเรียลไทม์ทุกๆ20วินาทีมันก็จะขึ้นนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอนี่เดี๋ยวเราไปลอง add ตัวอื่นนะครับ add เป็น ip บ้างนะเดี๋ยว add เป็น ip บ้าง add ไปเลยแล้วก็เลือกในส่วนของ ping นะ ping นะครับจากนั้นนั่นก็เป็น dns googleใส่ hostname ก็เป็น IP อ่ะครับ 8.8.8.8 นะครับตรงนี้เลือกไป20นะครับส่วนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะนะครับแล้วแต่เพื่อนๆอย่างกรณีพวกเราเตอร์นะครับผมแนะนำหน่อยนึงนะครับนะอย่างกรณีพวกเราเตอร์นะครับอย่างพวก Microtik หรือว่าเราเตอร์อะไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดเรามีตั้งออโต้รีบูทเนี่ยอันนี้อาจจะมีผลกับตรงนี้นะนะครับสมมติรีบูทคุณต้องดูด้วยว่าเราเตอร์คุณเนี่ยมันรีบูทประมาณกี่วินาทีหรือถึงนาทีมั้ยหรือกี่นาทีอย่าง Cisco เนี่ยโอ้ยังไงมันนานอยู่แล้วนะครับคุณต้องเลือกตรงนี้ให้ดีนะครับอย่างไมโครติกสมมุติไม่เกิน1นาทีคุณก็ใส่ไป60แต่ถ้าคุณไม่รีบูทเลยคุณก็ใส่ไป20แบบที่อย่างที่ผมตั้งได้เลยพอมันดาวปุ๊บคุณรู้ทันทีนะครับทีนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแพ็คเกจไซส์ก็5เอา default ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับตรงนี้เอาแค่ปิงเทสอันนี้เหมือนกันตั้งแจ้งเตือนก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เลือกแท็กเป็นนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นของ DNS server นะครับก็กดเซฟไปมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวกดย้อนไปดูในส่วน Google ที่อันก่อนหน้าเห็นไหมครับคุณจะเห็นกราฟปิงฮะบอกเวลาด้วยตอนนี้4ทุ่มตอนนี้เวลาไทยเราแล้วก็เอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันจะบอกว่าเวลาเท่านี้ปิงขึ้นเท่าไหร่300 500 300 500อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้คือสเตตัสมันทุกๆ20วินาทีนะเห็นไหมครับเซอร์ x by เซอร์จะหมดอายุนะเป็นวันที่5เดือน6นะที่จะหมดอายุก็อีก2เดือนนะ2เดือนกับ5วันตรงนี้65วันอัพไทม์ 100% นะครับ30 day นะตรงนี้มันจะวัดจาก30วันนะครับหากมันลดลงไปสัก90 80คุณต้องไปดูแล้วว่ามันมีช่วงดาวน์ไทม์ไหม
นะครับตรงนี้เหมือนกัน24ชั่วโมงอันนี้สำคัญกว่านะอันนี้1เดือนอันนี้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ping response สูงสุดที่ประมาณไม่ใช่สูงสุดค่าเฉลี่ยประมาณ300กว่านะครับแล้วอันนี้ค่าปัจจุบันทุกๆ20วินาทีนะอันนี้ Dnet Google นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ Dnet Google ก็จะประมาณ20มิลลิเซกประมาณนี้อันนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถกดพุทได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกพุทเพื่อหยุดมอนิเตอร์เหยียบหากคุณจะเมนเทนแนนซ์หรือว่าต้องการแคนเซิลไว้ก่อนเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อาจจะต้องดาวน์ไทม์นานซ่อมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดรอปไว้ก่อนนะครับเมื่อเรียบร้อยปุ๊บคุณก็กลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับมารันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสส่วนสเตตัสเพจนะครับกดที่ตรงนี้1ครั้งนะครับสามารถแอดสเตตัสไอ้พวกนี้มาไว้หน้านี้ได้โดยกด new status และเลือกในส่วนของนะครับ site เว็บแล้วก็อันนี้สเตตัสแล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มันจะขึ้นว่า no service เรายังไม่ได้แอดเราต้องแอดไปก่อนนะครับนะอ๋อเราต้องกดเซฟตรงนี้ก่อนเนาะเราต้องกดเซฟตรงนี้ก่อนเซฟที่ตรงนี้เมื่อเซฟแล้วมันจะขึ้นมาหน้าตัวมอนิเตอร์เลยนะจะสังเกตว่า no service เราก็ไปที่ edit status page ก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการ add monitor นะครับตรงนี้สามารถกดไป1ครั้งมันจะมีให้เลือกเนื่องจากเรา add ไว้2ตัวใช่ไหมเมื่อกี้ก่อนหน้า Google กับ DNS คุณก็เลือกได้เลย Google 1ตัวแล้วก็ DNS Google จะขึ้นมา2 service ใช่ไหมครับพอขึ้น2 service ปุ๊บเนี่ยคุณก็อย่าลืมกด save ตรงนี้เซฟปุ๊บพอมันดิ้งมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้ามอนิเตอร์โดยที่ไม่มีหน้าตัวแอดตัว IP พวกเซิร์ฟเวอร์นะก็คือเป็นหน้ามอนิเตอร์ตรงนี้เลยเนี่ยครับนี่นะครับรีเฟซทุกๆ5นาทีมั้งตรงนี้ไม่แน่ใจครับหรือรีเฟซมือก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับตรงนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะครับตรงนี้ก็เหมาะแก่การมอนิเตอร์ระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวก IT นะครับหรือเรามีเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์นะครับถือว่าโอเคมีแจ้งเตือนเข้าไลน์ด้วยนะค่อนข้างเวิร์คสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้วันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ